ดีเจดาดาเล่าเองนิสัยการใช้เงินของพีเคปิยวัฒน์หลังมีประเด็นร้อนตอนนี้ไม่มีเงินแล้วเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรค่ะกับเรื่องราวของดีเจพีเคปิยวัฒน์และโยเกิร์ตณัฐชานะคะอดีตภรรยาของพีเคค่ะหลังจากที่มีเรียนสุเดชาแฟนใหม่ของพีเคเธอได้ออกมาบอกว่าเจอความผิดปกติในบัญชีบริษัทที่โยเกิร์ตถือตามมาด้วยการให้สัมภาษณ์ของพีเคในรายการไทยรัฐทอล์กที่พีเคยอมรับว่าตอนนี้เขาไม่มีเงินแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายการแชร์ค่ะก็ได้มีการพูดถึงการที่พีเคปิยวัฒน์ได้ออกรายการไทยรัฐทอล์กและพีเคได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้เขาไม่มีเงินแล้วซึ่งพีเคยังพอมีกินแต่ถ้าจะไปไหนคือไปไม่ได้แล้วตอนนี้พีเคไม่มีหนี้เรื่องบ้านก็ปิดหมดแล้วโดยที่คุณแม่เป็นคนปิดให้นอกจากนี้มดดำยังได้ตั้งคำถามว่าจะเห็นได้ว่าดีเจพีเคอยู่ในวงการนานมากแต่กลับไม่มีเงินเหลือเลยแล้วเงินมันไปไหนหมดถ้าจะถึงขั้นไม่มีเงินกินข้าวก็อาจจะเวอร์ไปและดาด้าก็บอกว่าที่มิวเรียนบอกว่าบัญชีบริษัทผิดปกติจาก2ปี10ล้านเฉลี่ยใช้ปีละ5ล้านบาทต้องถามว่า5ล้านบาทเนี่ยคือกินอยู่ด้วยกันไหมแต่ดาด้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเงินหายไปไหนตอนนี้ไม่เหลือเงินจนแม่ต้องมาถามว่ามีเงินกินข้าวไหมมันดิ่งขนาดนั้นเลยเหรอมดดำถามนะคะขณะที่ดีเจดาด้าก็บอกว่าพีเคเป็นสายเปจากประสบการณ์ที่จัดรายการตอนเช้าด้วยกันคือตอนเช้าพี่พีเคจะมีกาแฟและอาหารเช้ามาให้กับมะตุ้มและดาด้าทุกวันวันหนึ่งดาด้าอยากจะซื้อคืนพีเคก็บอกว่าไม่ต้องพีเคเลี้ยงเองและทำอย่างนี้มาตลอด 3-4 ปีที่รู้จักกันพีเคชอบเลี้ยงคนอื่นด้านมดดำถามว่าจริงไหมที่พีเคไม่มีเงินดาด้าก็ตอบว่าก็จริงเพราะตอนจัดรายการเขาก็บอกว่าไม่มีเงินตอนแรกเข้าใจว่าพูดเล่นบางวันเงินเหลือ 5-700 บาทไม่มีใครเชื่อและพีเคก็พูดว่าไม่มีเงินตั้งแต่ก่อนที่จะหย่าแล้วเราก็ไม่เคยเก็บมาคิดก่อนที่มดดำจะบอกว่าพีเคเป็นพิธีกร2ภาษาคิดว่าจะแพงไหมล่ะส่วนคำว่าไม่มีเงินของพีเคนั้นมันไม่ได้แปลว่าลำบากไม่ใช่ว่าไม่มีเงินผ่อนค่าบ้านบ้านผ่อนหมดแล้วแต่เงินไม่มีใช้ในแต่ละวันและบทเรียนความรักคืออย่าตัดสินใจเร็วต้องคุยกันทุกเรื่องอะไรที่เขาอยากได้คือได้ทำหมดแต่อะไรที่ผมอยากได้ผมไม่ทำและไม่พูดนอกจากนี้นะคะดีเจดาดายังเสริมว่าจากที่จัดรายการด้วยกันมาพีเคเป็นคนที่ใครอยากได้อะไรพีเคทำให้หมดแต่ความรู้สึกของพีเคจะไม่ค่อยพูดดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เห็นพีเคออกมาพูดอย่างไรก็ตามค่ะช่วงตอนนึงได้มีการตั้งคำถามว่าจะมีการฟ้องร้องได้ยังไงเพราะในบริษัทนั้นฟังโยเกิร์ตถือหุ้น 80% ทางดาด้าก็ตอบว่าตอนนี้มีการรวบรวมหลักฐานอยู่ซึ่งเรื่องการฟ้องร้องนั้นพีเคไม่ทราบเรื่องต้องถามคุณแม่ซึ่งตรงนี้ทำมดดำตกใจสุดๆก่อนจะถามกลับว่าไม่รู้ได้ยังไงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ